ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันจันทร์อีกแล้วนะคะ18กุมภาพันธ์2562นะคะคุณผู้ชมก็วันนี้เราทำการ1วันเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหยุดอีก1วันนะคะคุณผู้ชมคะ ก็ได้พักนิดนึงเนาะหลังจากที่เอ๊ะวันนี้ก็แค่วันเดียวนะก็วันนี้เข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดือนมีนาคมนะคะอาจจะขอมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลาของรายการหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการนะคะยังไงเดี๋ยวขอแจ้งคุณผู้ชมทราบอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะก็คอยติดตามแล้วกันนะคะปอมก็จะพยายามอัปเดตอยู่เรื่อยๆผ่านทางแฟนเพจนะคะคุณผู้ชมคะจะพยายามไม่หายไปไหนกับวงการนี้ยังอยู่นะก็จะต้องมีการขยับขยายบ้างอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้คอยติดตามข่าวดีนี้นะอาจจะแบบไม่ได้เจอกับคุณผู้ชมทุกวันทางนี้ก็ตามนะคะก็ยังไงขอรบกวนฝากติดตามด้วยไม่ว่าจะเป็นรายการไหนนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็วันนี้วันเกิดลูกชายก็ฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกชายด้วยนะคะวันนี้ก็อายุ11ปีแล้ว18กุมภาพันธ์นี่ปอมจำได้ปอมคลอดเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้จำได้ว่าอยู่ในห้องผ่าตัดเรียบร้อยนะก็ยังไงขออนุญาตอวยพรลูกชายผ่านทางนี้ด้วยเมื่อเช้าก็อวยพรเขาไปแล้วล่ะคือไม่ได้อยากให้เขาเรียนเก่งอะไรมากมายนะขอให้เขาไปแค่เป็นคนดีอ่ะอยู่ในศีลในธรรมนะคะแค่นั้นเองอย่าคิดถึงตัวเองให้มากหมายความว่าอย่าคิดว่าตัวเองถูกเสมอต้องการแค่นี้ให้มองออกไปข้างนอกมองคนอื่นๆด้วยนะคะคือรู้ใจรู้อารมณ์ตัวเองแล้วก็ไม่เอาตัวเองไม่เอาอัตตาตัวเองเป็นใหญ่อันนี้สิ่งที่หวังมากที่สุดนะคะขอให้เขาเป็นคนดีนะแค่นี้แหละสาธุก็คุณผู้ชมอาจจะงงก็วันนี้มันเกิดลูกชายนะอ่ะมาดูตลาดหุ้นไทยดีกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นอยู่เช่นนี้เดี๋ยวกันนะรู้สึกนะตัวเองเบี้ยวๆไงไม่รู้เดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมก็ตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยโหไม่งามคือทุกอย่างมันเหมือนจะไปได้ด้วยดีแล้วนะคุณผู้ชมแต่ก็มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะนะคะปิดติดลบไปเมื่อวันศุกร์เนี่ย 15.70 จุดด้วยกันนะคะปิดดัชนีที่ 1,636.94 จุดนะคะการเมืองร้อนแรงมากสำหรับในไทยนะคะก็ประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะเรื่องของไทยรักษาชาติก็ยุบพรรคแต่เห็นมีกระแสข่าวนะคะว่าจะยุบพรรคพลังประชารัฐอีก1พรรคอุ้ยอยากจะขยี้กระบาบอกว่าเราอุตส่าห์มาดีแล้วอะตอนนี้มันเริ่มสั่นคลอนอีกแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าสิ่งที่ drive หรือว่าผลักดันตลาดหุ้นไทยในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะคะเรารอเรื่องนี้อยู่เนาะแล้วนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มมีความมั่นอกมั่นใจกับเรื่องของการเลือกตั้งแต่แล้วเนี่ยความมั่นใจตอนนั้นก็ถูกบั่นทอนลงไปความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ไม่ลงรอยกันบลาบลาบลานะคุณผู้ชมเมื่อไหร่เราจะปลองดองสามัคคีกันเห็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสักทีเนาะ นะคะก็เป็นภาพของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทีนี้มาดูกันนะคะในส่วนของตลาดหุ้นในภาพของตลาดหุ้นในเขาเรียกอะไรต่างประเทศกันบ้างนะคะก็แป๊บนึงนะคุณผู้ชมมันยังไม่ขึ้นเพิ่มตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะสหรัฐก่อนแล้วกันนะคะสำหรับสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยคือปิดไปได้อย่างสดใสนะคะคุณผู้ชมคะก็เรื่องของการเจรจาการค้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องรายละเอียดกับทางด้านของคุณอานะคะคุณวิศกรคีรีวันนะคะว่าสรุปมันยังไงนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาเจรจานะคะที่กรุงวอชิงตันนะคะแล้วก็มีแรงหนุนเข้ามาในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกด้วยที่พุ่งขึ้นสูงที่สุดในรอบ3เดือนนะคะก็ดาวโจนส์บวกไป 1.74% นะคะ
S&P 500บวกเป็น 1.09% แล้วก็ Nasdaq เนี่ยบวกเป็น 0.61% ด้วยกันนะคะเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียค่ะนิเคอิญี่ปุ่นบวกไป 1.86% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 1.68% บวกได้อย่างสวยงามนะแสดงว่าเรื่องการจราจรการค้าต้องมีทิศทางที่ดีขึ้นแน่ๆฮั่งเส็งฮ่องกงนะคะ 1.78% เวสเทิร์นไต้หวันบวกไป 0.92% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.81% อินโดนีเซียบวกไป 1.01% ฟิลิปปินส์บวกไป 1.17% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.88% นะคะบวกกันคนละเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะคะที่บอกให้ฟังว่าโอ้น้ำมันดิบเนี่ยมันตอนนี้ทำนิวไฮในรอบ3เดือนนะคะอาจจะเห็นว่าเปรียบเทียบกับช่วงก่อนๆเนี่ยยังดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่นี่คุณผู้ชม3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้$55 59เซนต์ต่อบาร์เรลเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ำคืนนี้สหรัฐอเมริกาคือวันจันทร์ของเขาอะค่ะเขาปิดทำการเนื่องในวันประธานาธิบดีนะคะเราเองก็หยุดวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะทองคำ $1,322.10 ต่อทรอยออนซ์ก็ขยับขึ้นมานะคะน้ำมันขึ้นทองคำขึ้นค่าเงินบาทแข็งเอ้ย31.19 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับค่าเงินบาทมาเดี๋ยวมาดูรอบสัปดาห์นี้กันบ้างเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรกันบ้างในส่วนของตลาดหุ้นไทยซึ่งมีประเด็นการเมืองกดดันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเราต้องมาพูดคุยกับวันนี้นักวิเคราะห์ท่านนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายแป๊บนึงกับคุณอะนะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะคะถามคำถามได้เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอโทรหาคุณอาแป๊บหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บคุณอาวันนี้เดี๋ยวจะคือบอกคุณอาไว้แล้วบอกว่าวันนี้เมากันเยอะแน่นอนอันนี้คุณอาพร้อมแล้วแป๊บหนึ่งนะคะคุณอาเดี๋ยวขออนุญาตนำคุณอาเข้ามาสู่วิดีโอเมื่อกี้บอกคร่าวๆแล้วว่าวันนี้เราต้องเมากันเยอะครับเรื่องเยอะเหลือเกินนะทั้งไทยทั้งเทศเทศดูเหมือนจะดีนะคุณอานะแต่ไทยเนี่ยดูแบบว่าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยแป๊บๆๆกดผิดรู้สึกในต่างประเทศนะคือแบบมันจะมีแต่เรื่องดีๆแล้วเมื่อกี้ดูเค้าเรียกอะไรอ่ะภาพของตลาดอ้าวคุณอาหายอ้าวหายแล้วครับแป๊บนึงนะครับมาแล้วอ่ะแบบนี้ครับนึงแป๊บนึงในส่วนของต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนจะเจรจาการค้าเห็นว่าจะย้ายมากรุงวอชิงตันนะใช่ครับซึ่งเดี๋ยวให้คุณอาเล่ารายละเอียดแล้วกันว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่เห็นคุณอาอ่ะไม่เห็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงเออความเห็นแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ยอมเข้าให้เดี๋ยวกันนะแป๊บเกิดอะไรเนี่ย มีปัญหาตลอดเลยกับวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวกันนะเอาใหม่อ้าวเข้ามาแล้วนี่นาครับโอเคสวัสดีค่ะ สวัสดีอีกรอบสวัสดีอีกรอบก็ในต่างประเทศเนี่ยข่าวดีแต่ส่วนในประเทศเนี่ยการเมืองเนี่ยโอ้ยคือเหนื่อยมากเลยแล้วคือแบบนักลงทุนต่างชาติเขารอเราตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพอปีที่แล้วมันมีเรื่องดีๆเข้ามาเรื่องอะไรนะความเชื่อมั่นเกี่ยวความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งตลาดก็ขึ้นมาได้ขนาดนี้แต่วันนี้ความเชื่อมั่นมันรู้สึกว่าจะสั่นคลอนอีกแล้วนึงก็อีกรอบนึงเราเอาต่างประเทศก่อนแล้วกันนะคะการเจรจาการค้าเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงสุดสัปดาห์ช่วงวันที่14วันที่15ที่ผ่านมาที่ทางผู้แทนสหรัฐเนี่ยบินไปกรุงปักกิ่งแล้วเห็นคุณสีจิ้งผิงไปพบด้วยเนี่ยค่ะครับก็ไอตัวเรื่องของเจรจาการค้านะฮะคือล่าสุดเนี่ยถ้าเราติดตามTwitter คุณโดนัลด์ดัมคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับเขาจะเลื่อนเดดไลน์จากเดิมที่เก็บภาษีในวันที่1มีนาที่จะถึงเนี่ยคือขยับออกไปนะครับแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการสรุปข้อมูลจากคณะที่ไปเจรจาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวถึงจะไปคุยกันอีกทีช่วงสิ้นเดือนนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยถามว่าต่างประเทศเนี่ยมีเรื่องแต่เรื่องดีไหมจริงๆแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาท้าวความนิดหนึ่งคือที่เราคุยกันกังวลเรื่องก๊อปเมนชัดดาวค่ะจริงๆแล้วมันดูเหมือนดีนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าตอนนี้มีปัญหาอื่นเพิ่มเข้ามานะครับคือคุณทรัมป์เนี่ยเขาไปใช้ Emergency Act นะครับถ้าเห็นนะพูดง่ายๆคือมันเป็นเหมือนกับถ้าเป็นบ้านเราคล้ายๆกฎอัยการศึกนะครับแต่ว่ามันไม่รุนแรงขนาดนั้น
Emergency Act เนี่ยนะครับต้องเท้าความว่าเป็นมาตราพิเศษที่อำนาจของประธานาธิบดีสามารถใช้ได้นะครับซึ่งโดยปกติโดยธรรมเนียมเขาไม่ใช้กันนะครับซึ่งเขาจะใช้กันในกรณีที่1 sanction ประเทศที่มีปัญหา2จัดการเรื่องอาวุธสงคราม3เรื่องอาวุธนิวเคลียร์นะครับจะเห็นว่า3อันนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับกำแพงไม่มีเลยนะฮะคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยทำลายสถิติโดยการที่ว่าในเมื่อไม่มีใครทำใช่ไหมฉันเลยอนุมัติเลยงบกำแพงด้วยอำนาจของฉันเอง8,000 ล้านเหรียญนะครับซึ่งผมดูข่าวทีแรกผมถึงขั้นแบบว่าคือเรื่องนี้มันอยู่ที่ที่เราคาดการณ์ไหมใช่นะครับอยู่ในเคสที่เราคาดการณ์ไว้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าการที่เขาทำอย่างนี้ขึ้นนะฮะคือผมลองให้นึกถึงภาพง่ายๆนะฮะที่ผ่านมาระบบกำแพงมันจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าส.ส.ไม่เอาใช่ไหมฮะปรากฏว่าส.ส.ไม่เอาแล้วคุณใช้มาตรการหรือใช้อำนาจอย่างเงี้ยในทางอเมริกาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการละเมิดเสียงจากประชาชนซึ่งเลือกส.ส.ขึ้นมานึกออกไหมฮะสเต็ปตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอนุมัติงบโดยใช้อำนาจคือจะใช้คำว่าอำนาจที่มีชอบก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอำนาจที่เขามีนะครับแล้วคือพอใช้เสร็จแล้วคำถามคือสเต็ปต่อไปคือทำยังไงคือเราแบ่ง2ขั้วก่อนขั้วแรกคือผู้นำด้านส.ส.เนี่ยในพรรคเดโมแครตอย่างคุณเปโลซี่เนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าเขาใช้คำว่าฉันจะใช้ทุกวิธีทางในการที่จะเอาคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายใช้คำนี้เลยนะพูดต่อหน้าสื่อต่อหน้าสภาเลยผมก็เลยแบบโหเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเหมือนกันแต่ว่าตลาดก็รีแอคดูเหมือนจะบวกได้นิดหน่อยนะครับทีนี้สเต็ปต่อไปคือไอ้กำแพงตัวนี้มันยังไม่จบนะฮะมันยังไม่จบเพราะว่างบทั้งหมดเนี่ยนี่มันแค่8,000 ล้านใช่ไหมฮะงบทั้งหมดต้องใช้ประมาณสัก 23,000 ล้านนะครับซึ่งก็เหลือค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็สเต็ปต่อไปเนี่ยไอ้ 8,000 ล้านเนี่ยต้องไปถึงคองเกรสก็คือสภาสวคล้ายๆบ้านเรานะครับคือถ้าคองเกรสอนุมัติอันนี้คือจบก็คือจบเลยก็คืออนุมัติได้แต่ถ้าคองเกรสตีกลับคุณโดนัลด์ทรัมป์มี2ทางเลือกทางเลือกแรกคือทำวีโต้นะครับวีโต้ก็คือฉันจะดึงดันฉันจะทำต่อกับอีกอันนึงถ้าไม่ขอวีโต้ทุกอย่างก็จบนะครับทีนี้คือถ้าเขาวีโต้ต่อเนี่ยผมว่าอนาคตทางการเมืองของคุณโดนัลด์ทรัมป์นี่น่าจะแย่แล้วเพราะว่าคุณต้องโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งแกโดนทั้งคองเกรสโดนทั้งสภาส.ส.นะครับแล้วโดน FBI อีกนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันดีต้องเรียกว่าดีระยะสั้นอาทิตย์นี้จะสงสัยว่าไอ้8,000 ล้านเนี่ยมันจะทำใหกู้เงินเพิ่มไหมต้องเรียนว่าไม่ได้กู้เพิ่มนะครับข้อดีคือไม่ได้กู้เพิ่มเพราะว่าเขาไปโยกงบนะบังเอิญว่างบที่เขาไปโยกมันงบกองทัพนะก็ลองนึกดูนะครับว่าไปโยกงบกองทัพเนี่ยถ้าเราเคยอ่านข่าวทางสหรัฐเนี่ยงบกองทัพเนี่ยโดนตัดไป 2-3 รอบแล้วแล้วนี่ยังมาตัดงบกองทัพอีกรอบนึงนะครับแล้วงบเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดก็ตัดอีกเรื่องนี้หนักเลยฮะผมคิดว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์กำลังสร้างศัตรูแบบมากมายเลยรอบด้านเลยจริงๆตอนนี้ผมก็เลยไม่ใช่แค่ต่างประเทศอย่างเดียวในประเทศด้วยคราวนี้พอกันเลยฮะคือของต่างประเทศนี่ก็จะมีเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของFOMC meeting นะครับก็จะเป็นเรื่องของมินิทนะครับเรื่องรายงานการประชุมนะครับซึ่งเราคิดว่าโทนก็ยังปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่2ครั้งนะครับยังไม่น่าเปลี่ยนเพราะว่าดูจากเงินเฟ้อที่ออกมาล่าสุดแล้วเนี่ยก็ยังถือเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็เรื่อง GDP นะครับของบ้านเรามีปัจจัยบวกเล็กน้อยนะฮะถ้าพูดเนี่ยวันนี้เมื่อกี้เพิ่งประกาศมาเองนะครับ GDP ของเราเนี่ยไตรมาส4ก็ออกมาโต 3.7% นะครับก็ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.6 นะฮะแต่ทีนี้ฮะมันพอเรามาหักลบกบหนี้พอเรามาคิดเต็มปีนะครับเต็มปีเนี่ยออกมาที่ 4.1 นะครับไอ้ตัวนี้ต่ำคาดต่ำกว่าที่คาดที่ 4.2 อาจจะงงนะฮะไตรมาส4ดีกว่าคาดนะครับแต่ว่าพอดูทั้งปีแล้วตัวเลขแย่กว่าที่คาดเล็กน้อยนะคำถามคือเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะมาได้คือเรื่องนักท่องเที่ยวไตรมาส2นะครับแล้วก็ไตรมาส3นักท่องเที่ยวจีนหายไปตัวนี้อิมแพคมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์คาดค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยทำให้ตัวเลข GDP ทั้งปีเนี่ยไตรมาส4มันไม่สามารถออฟเซตตัวไตรมาส3กับไตรมาส2ได้เพราะว่าก้อนตรงนั้นเนี่ยต้องเรียนว่า2ไตรมาสรวมกันนะฮะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับทั้งปีนะครับก็เลยการว่าเช้านี้ถ้าไปดูค่าเงินบาทนะครับก็จะตอนแรกเนี่ยมันอ่อนค่าไปประมาณ 31.2.1 ต้นๆเนี่ยนะฮะตอนนี้แข็งกระจายเลยค่ะขึ้นมาโทษทีฮะเมื่อเช้าเนี่ยแข็งไปอยู่ที่ 31.2 นะครับตอนนี้เด้งขึ้นมาอยู่ที่ 31.31 นะครับซึ่งต้องบอกว่าตลาดก็คง expect ยากเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราคุยกันเนี่ยว่าถ้า GDP ออกมาดีเนี่ยเงินบาทมันน่าจะแข็งขึ้นมานะกลายเป็นว่าดีไตรมาสเดียวแต่ full year แย่นักลงทุนก็คงมึนเหมือนกันนะครับพวกที่เทรดค่าเงินนี่ก็คือจะเห็นว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะผมคิดว่าก็อย่างที่คุณบอมบอกคือมันก็จะกลับมาโฟกัสเรื่องของเลือกตั้งในประเทศนะครับค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เรื่องแล้วเรื่องการเจรจาการค้าของสหรัฐกับจีนนี่เป็นยังไงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงสรุปผลนะครับแล้วเดี๋ยว
ดูแล้วมีแนวโน้มที่เขาจะเลื่อนเดดไลน์ออกไปแต่ยังไม่จบยังไม่จบนะครับต้องบอกว่ายังไม่จบคือยังไม่ฟันว่าฉันจะลดภาษีหรือฉันจะเก็บเพิ่มนะครับแต่ว่าใช้คำว่าออนโฮออกไปก็คือขยับออกไปอีกจากเดดไลน์วันที่1ก็คือจะเลื่อนออกไปน่าจะผมคิดว่าก็น่าจะประมาณบวกลบ 30-90 วันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆก็บอกว่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเป็นที่บอกคือทางสหรัฐก็พยายามจะให้จีนเลิกยุ่งกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ทางจีนก็จะไม่เลิกยุ่งเพราะนี่มันบอกเงินบ่อทองนะครับก็คือต่างฝ่ายต่างน่าจะเจรจากันได้ค่อนข้างยากนะครับทีนี้กลับมาบ้านเราประเด็นหลักที่เป็นตัวถ่วงตอนนี้คือเรื่องเดี๋ยวก่อนนะยังอย่าเพิ่งไปตอนนั้นเดี๋ยวกลับมาต่างประเทศอีกนิดเพราะว่าเห็นเมื่อกี้เห็นภาพเอเชียวันนี้รู้สึกทำไมบวกกันเยอะจังเลยอะคะคือจริงๆถ้าดูทั้งโลกนะฮะทั้งโลกในตัวเลขทั่วไปออกมาค่อนข้างดีนะครับคือภาพอย่างที่บอกคือตัวเลขมันออกมาค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนเริ่มเบสกันว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับแต่จริงๆเรายังมองสองครั้งอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าตัวเงินเฟ้อมันออกมาแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเซนติเมนต์เนี่ยมันร้ายขึ้นไปเพราะว่าเรื่องของผลประกอบการที่รายงานออกมาเริ่มจะรายงานหมดแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของ valuation นี่มันโดนขายมาช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาตอนนี้ตลาดมันก็เลยสามารถรีบาวด์แรลลี่ขึ้นมาได้ถ้าเราดูจริงครับตัวที่มันแรลลี่แรงที่สุดปีนี้นะฮะคือจีน 11% แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งถ้าปีที่แล้วเนี่ยจริงๆทาง KDBS เนี่ยก็ชอบจีนครับแต่ปีที่แล้วเราก็จะโดนด่าตลอดเพราะว่าซื้อแล้วมันลงนะฮะซึ่งตอนนี้มันรีบาวด์ขึ้นมาค่อนข้างแรงก็ต้องเรียนว่าคือตอนนี้นักลงทุนอย่างที่บอกปีนี้มันเป็นปีที่ทุกคนแบบจะพยายามไปมองกันว่าอะไรที่มันถูกและมีอัพไซด์คือจะไม่ได้ซื้อหมดว่าไม่จะไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น ten following หรือไม่ได้เป็นโมเมนตัม buy คือไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วฉัน follow buy เทคนิคปีนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้คนจะมาเริ่มมองกันว่าอะไรที่มัน discount ฉันจะซื้อประเทศนั้นแล้วก็ไปขายในจุดที่มัน fair value แล้วก็เลิกนะครับซึ่งตอนนี้ภาพเป็นอย่างนี้หมดครับฉันดูจริงเราลองไปดูกันนะครับ US หรือยุโรปตอนนี้เนี่ย YTD บวกมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะบวกมาสู้จีนไม่ได้นะจีนกับพวก emerging market เนี่ยแบบถือว่าแรงมากนะครับก็เลยคิดว่าตอนนี้ยังเป็น sentiment ที่มันร้ายอยู่แต่ต้องเรียนตรงๆนะครับว่างบเรื่องประกาศหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราคิดว่าตอนช่วงนั้นปัจจัยบวกที่มันฮันนีมูนมันพีเรียดมันก็จะหมดไปก็ต้องระวังครับโอเคอ้าวมากลับมาเมืองไทยครับเมืองไทยซึ่งมีปัจจัยการเมืองกดดันอยู่ครับจริงๆแล้วเมืองไทยนี่นะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคือสิ่งที่เรากลัวนะคือเรื่องของการยุบพรรคอย่างที่เคยได้เรียนไปคือได้ยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทุกอย่างมันโดนผลักไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับซึ่งถามว่าบทลงโทษจะเป็นยังไงนะครับคือถ้าตัดสินว่ามีความผิดจริงส.ส.ทางพรรคนะครับที่เป็นแกนนำจะถูกห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นโทษที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะฮะทีนี้ถามว่าเวฟที่เริ่มมีแรงกระเพื่อมในสังคมไทยในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่ผมกลัวก็คือเขาจะเริ่มไปยื่นขอยุบพรรคกับกกต.นะครับลองนึกดูถ้าดูทุกพรรคทำแบบนี้หมดฉันไม่ชอบพรรคไหนฉันก็ทำแบบนี้หมดนะก็ล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็มีของคุณพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับมีขอยื่นกกต.ว่าจะให้ยุบพรรคพลังประชารัฐว่าซึ่งเคสที่เขาขอยื่นมันมีเหตุมันมีมูลเหตุนะฮะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ในตำแหน่งแล้วยังมาช่วยหาเสียงได้นึกออกไหมฮะก็ตัวนี้ถามว่ามันเป็นปัญหาไหมมันเป็นปัญหานิดนึงตรงที่ sentiment นะครับลองคิดดูนะครับที่หนึ่งภาพผมให้เป็นสองเคสละกันอันนี้เป็นความเห็นนะครับคือเคสแรกคือถ้ากกต.ไม่ทำอะไรไม่รับเรื่องหรือว่าเตะถ่วงนานๆนะครับคนจะเริ่มสงสัยในกกต.แล้วพอสงสัยในกกต.เสร็จถ้าสมมติการเลือกตั้งไม่ว่าผลจะออกมายังไงนะถ้าผลไม่ตรงใจคนอย่างนี้ดีกว่าไม่ตรงใจคนทั้งประเทศนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนจะเริ่มสงสัยในกกต.ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติกกต.รับเรื่องนะครับรับเรื่องไว้แล้วรีบจัดการเลยแบบผลหนักก็ผมให้ผมเดานะฮะโซลูชันที่ดีที่สุดนะครับคือกกต.รับเรื่องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่กันกรองสุดท้ายกกต.ไม่ต้องรับอะไรซึ่งมันก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนั้นเกือบหมดนะครับก็คิดว่าถ้ามันมีใครยื่นก็ได้ครับว่าจะขอยุบนั่นยุบนี่นะครับผมคิดว่าเคสนี้มันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทุกพรรคก็จะทำมันแบบเดียวกันหมดคือทุกพรรคนี่ต้องบอกว่าอย่างนึงเราต้องเรียนนำตรงว่านักการเมืองทุกคนที่หรือว่าทุกพรรคที่เข้ามาทำเนี่ยเราเข้าใจว่าทุกคนมันมีเรื่องของคดีเรื่องของมีการฟ้องร้องหรือมีการแบบไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงศาสตร์โคลนยังเป็นเรื่องซึ่งต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องปกตินะฮะของการเลือกตั้งนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องเป็นคนตัดสินนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนกำลังใช้เครื่องมืออย่างกกต.ในทางกฎหมายเนี่ยกันหมดนะครับซึ่งถ้าสมมติทำจริงๆแล้วทำกันทุกพรรคนะครับผมว่าเลวร้ายที่สุดก็คือเลื่อนนะครับ
เลื่อนเลือกตั้งออกไปเลยเพราะว่ามันนึกออกไหมฮะทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยคือฉันก็ขอยุบแกแกก็ขอยุบฉันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่เรื่องนี้ผมว่าก็ค่อนข้างซีเรียสนะครับเพราะว่าถ้ากกต.ไม่ทำอะไรสักอย่างคนจะเริ่มคิดแล้วว่ากกต.เนี่ยสองมาตรฐานค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยลองคิดดูนะครับถ้ากกต.สองมาตรฐานคำถามคือคะแนนโหวตมันก็จะเทลงไปขั้วฝั่งตรงข้ามนะครับกับพรรคที่เขายื่นที่คุณเสรีพิสุทธิ์ยื่นฟ้องไปซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเกมไหนเนี่ยทางฝ่ายกกต.ต้องรีบออกมาตัดสินใจนะครับเพราะว่ายิ่งยืดเยื้อนานก็ยิ่งแย่คำถามคือสถานการณ์ขมุกขมัวอย่างนี้นะนักลงทุนจะทำยังไงนะครับคือต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยตลาดที่เรายังยืนยันคำเดิมนะครับว่าตลาดขึ้นมาเนี่ยเราก็ที่เป็น defensive play ครับซื้ออะไรที่มันมีปันผลซื้ออะไรที่มันมี discount เยอะๆนะฮะหรือว่าถ้ามีกำไรปุ๊บก็ take ออกไปนะครับสมมติรอปันผล 6-7% เนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ย 5% 6% แนะนำอย่าอยู่ก็ไปเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดู flow ต่างนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเสร็จอาทิตย์ที่ผ่านมาขายติดต่อกันเลยนะครับเพราะว่าจริงๆคือภาพของของไทยการเมืองไทยเนี่ยใช้คำว่านักลงทุนไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นนักลงทุนที่ถือว่าค่อนข้างเก่งเพราะว่าปัจจัยคือในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงจะเป็นความเสี่ยงที่วัดได้กับวัดไม่ได้ผมบอกจากการทำงานนะแล้วก็จากการที่ลงทุนไปด้วยเนี่ยความเสี่ยงของไทยเกือบ 50% มาจากความเสี่ยงที่มันวัดไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากเลยนะเพราะว่าวันนี้เราลงทุนอยู่หุ้นหมู่กลุ่มนึงวันนึงมีม็อบออกมาวันนึงมีขอยื่นยุบพรรควันนึงมีรัฐประหารก็นักลงทุนนี่ก็ถือว่าอยู่กันมาได้10ปี20ปีก็ถือว่าเก่งแบบผมยอมรับด้วยว่าเก่งจริงแล้วเซนติมและเรื่องของmindset เนี่ยก็ต้องดีพอในระดับนึงเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเรียกว่าจะรายวันเลยก็ได้อย่างที่บอกครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องเรียนว่าก็ต้องซื้ออะไรที่มันเซฟหน่อยนะครับแล้วก็ดิสคาวต์แล้วก็ valuation ที่มันค่อนข้างถูกยังเป็น defensive play อยู่นะครับไม่เกี่ยวกับทางเบต้าหรือถ้าใครรู้สึกว่าโอ้พวก defensive play มันช้านะก็ยังแนะนำนะครับว่าไปตัวอะไรที่มันเป็น globalglobal pay พวกเป็นพวกน้ำมันหรืออะไรเป็นพวกมัน diversify ไปต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะจะดีกว่าเพราะว่าในประเทศนี้ต้องเรียนว่าต่อให้เลือกตั้งจบนะฮะผมก็ยังคิดว่าเรื่องของการ selective buy ยังต้องมีค่อนข้างเยอะคุณไม่สามารถไปซื้อตาม index ได้เพราะตอนนี้ผมเช็คตัว earning growth ของเซตล่าสุดเนี่ยยังไม่ฟื้นนะครับทั้งปีนี้ยังอยู่ประมาณสัก 3.77% นะครับจะไม่ดีอีกในปีหน้านะครับซึ่งจะเห็นว่าปีนี้มันชะงักงานพอสมควรนะครับเพราะว่า1ภาพนักวิเคราะห์ก็มองภาพเลือกตั้งไม่ชัดเจน2จะได้เลือกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ3เลือกแล้วจะตัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าไม่รู้คือมันอันเซอร์เทนตี้มัน 3-4 ตลบเลยครับเรียกว่ามันมองภาพค่อนข้างยากก็เลยกลายเป็นว่าเรามาโฟกัสกับสิ่งที่มันมีอยู่ในมือก่อนว่าบริษัทไหนผลประกอบการดีเพราะว่าตอนนี้เซ็ต100ที่รายงานผลประกอบการเนี่ยจริงๆมันก็โตนะครับประมาณสักผมดูออนไลน์พอร์ตประมาณสัก 7-10% earning growth นะครับแต่ว่ามันก็เยอะกว่าตลาดที่ 3-4% นะแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่า10% เนี่ยประเด็นคือมันเท่ากับนักวิเคราะห์คาดไปเลยซึ่งในอดีตมันไม่ค่อยเกิดขึ้นไงคือถ้ามันเท่ากันเป๊ะเมื่อไหร่นี่แปลว่าบริษัทเนี่ยก็เริ่มจะมองเป็นดาวเทิร์นไว้แล้วเหมือนกันนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังหน่อยในเรื่องของการลงทุนนะครับครับสัปดาห์นี้ประเมินกรอบยังไงคะกรอบการเคลื่อนไหวจริงๆกรอบอาทิตย์นี้เรามองกว้างหน่อยนะครับเพราะว่าเรามองกันอยู่ที่1620 1670นะครับคือจะเป็นกรอบที่อาทิตย์ที่แล้วประมาณสักน่าจะประมาณ80นะครับถ้าจำไม่ผิดคืออาทิตย์นี้จะมองจะเห็นว่าเรื่องของยุบพรรคเนี่ยเป็นเรื่องที่ขอยื่นยุบพรรคเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหแบบคาดเดาได้ยากมากนะครับก็คิดว่าตอนนี้ตลาดน่าจะไซด์เวย์ดาวไปเรื่อยๆจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์นะครับซึ่ง27เนี่ยจะเป็นวันไฟนอลในการยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับว่าจะยังไงต่อนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือถ้าเราไปดูนะครับมันจะมีดัชนีตัวนึงที่เขาเรียกว่าเป็น CDS นะครับเป็นเรื่อง Credit Default Swap นะครับของประเทศไทยเนี่ยนะฮะขยับขึ้นได้มาสักอาทิตย์นึงละ100วันพันปีไม่เคยขึ้นนะครับ Credit Default Swap นี่ถ้าคิดง่ายๆคือเป็นเหมือนความเสี่ยงในการติดชำระหนี้นะครับส่วนมากมันจะขึ้นจากประเด็นเรื่องของหนี้เสียในระบบเพิ่มนะครับหรือว่าในหนี้ของสาธารณะเพิ่มหรือปัจจัยทางการเมืองที่มันมากดดันให้เกิดการติดชำระหนี้ตอนนี้มันเริ่มขยับขึ้นมาแล้วแปลว่าคนเริ่มกลัวการทำธุรกิจในไทยนะครับก็ตัวนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังพอสมควรเหมือนกันนะเริ่มขยับขึ้นมาก็อาจจะมีเรื่องของการฮัลโหลอ้าวคุณอะนิ่งสนิทไปละฮัลโหลคุณอะแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมฮัลโหลคุณอะเกิดอะไรขึ้นสงสัยแป๊บนึงนะคะขอต่อใหม่กำลังมันเลยแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมขออภัยตึ๊ดๆๆส
งสัยคุณอาติดมีคนโทรเข้าแน่เลยอ่ะคุณอาครับหนึ่งนะระหว่างนี้มาดูตลาดหุ้นก่อนดีกว่าคุณผู้ชมตลาดหุ้นเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่มอ่ะตลาดตอนนี้1,644.80 จุดนะคะบวกไป 7.86 จุดหรือว่า 0.48% ด้วยกันนะคะคุณอายังไม่รับสายสงสัยติดสายแน่เลยอ่ะคนโทรหาคุณอาแน่ๆกันนะคุณอาวางสายจากคนนั้นก่อนได้โปรดไม่เป็นไรคุณผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่สะดวกรับละถ้างั้นเราจะนะจะเสียดายอยากรู้การประเมินของคุณอาไงไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมขอโทรหานักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งก่อนนะคะทางด้านของพี่กอล์ฟนะคะเดี๋ยวขอโทรแป๊บนึงคุณอาไม่ว่างเราหาพี่กอล์ฟก่อนเพราะว่าแหมกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยฮัลโหลพี่ก๊อฟคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะพี่ก๊อฟอึ๊บพี่ก๊อฟมาแล้วนะคุณผู้ชมก็เมื่อกี้คุยกับอีกสายนึงปรากฏว่าสายหลุดกระทันหันนะคะเดี๋ยวขอต่อพี่ก๊อฟเลยแล้วกันพี่ก๊อฟคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนะคะพี่ก๊อฟเมื่อกี้อีกสายนึงเราคุยกันไปเนี่ยว่ามันมีประเด็นเรื่องของการเมืองนี่แหละที่เข้ามากดดันนะคะในส่วนของภาพในประเทศเป็นหลักเลยนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้พี่กอล์ฟเองเนี่ยประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็น่าจะมีรีบาวพอดีเมื่อวันศุกร์ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะมาสัก15จุดนี่ทีนี้เปิดมาแล้วขึ้นมาแล้วด้วยเปิดเท่าไหร่พอดีพี่กอล์ฟไม่ได้เปิดตอนนี้เปิดมาประมาณ9จุดแล้วพี่กอล์ฟรีบาวขึ้นมาใช่ไหมค่ะก็จะเป็นตลาดรีบาวอะค่ะแต่ว่าการที่ตลาดจะรีบาวเนี่ยมันจะรีบาวติดกรอบอยู่นะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดประมาณ 1,636 นะคะรีบาวก็ประมาณ 1,600 มี 1,645 ถึง 1,650 จุดเป็นสเต็ปที่1นะคะก็คือประมาณ 1,645 ถึง 1,650 แล้วก็อีกอันนึงก็คือประมาณ 1,660 จุดนะคะสำหรับเซตอินเด็กซ์ถ้ามีรีบาวนะคะแต่ทีนี้รีบาววันนี้เนี่ยมันจะเป็นรีบาวตามทิศทางคือวันศุกร์เราลงตามภูมิภาควันนี้เราก็รีบาวตามภูมิภาคมันทำไมภูมิภาครีบาวเพราะอะไรพี่วันนี้ก็ไอตัวของสหรัฐอเมริกานะคะก็คือเรื่องของกำแพงอ่ะที่ทางด้านทรัมป์อะค่ะทีนี้ตัวตรงนี้คือเขาก็จะมีลักษณะของการที่ว่าน่าจะคือเริ่มการเลิกชัตดาวน์อันที่หนึ่งนะคะแล้วก็คือตัวของกำแพงภาษีกำแพงของอะไรอะเรียกอะไรด้านเม็กซิโกกับทางด้านของอเมริกาค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยังติดตามอยู่แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่เขายังมีการเจรจาต่อซึ่งก็กลับมาเจรจาที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งนึงอันนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนเองก็ติดตามค่ะก็เลยมองว่าตัวของตลาดหุ้นวันนี้ภูมิภาคเองก็รีบาวตามสหรัฐอเมริกานะคะตลาดหุ้นไทยก็จะเหมือนกันแต่ว่ากรอบของการรีบาวถ้าเรามองว่าเป็นกรอบที่ยังไซด์เวย์หลังจะหลุดกรอบ 1,660 เนี่ยก็จะมี2ต้านแนวต้านแรกก็คือประมาณ 1,645 ถึง 1,650 นะคะแนวต้านที่2ก็คือประมาณ 1,660 จุดถ้ามอง2แนวนี้ก่อนเนี่ยคนที่เล่นสั้นก็มองขายทำกำไร2แนวต้านนี้ก่อนได้เลยค่ะโอเควันนี้หุ้นแนะนำพี่กอล์ฟเน้นเป็นตัวไหนคะโอ้เมื่อกี้นั่งทำกันบ้านให้อ่ะพี่ก๊อฟตอนนี้ขึ้นมา10จุดแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าตลาดหุ้นเองดูค่อนข้างอ่อนแอนะคือพี่มองค่อนข้างอ่อนแอเพราะว่าหมายความว่าเวลารีบาวกลับขึ้นไปมันก็ติดกรอบแนวต้านคือถ้าสมมติเบรกขึ้นไป 1,660 สมมติขึ้นนะคะมันก็จะติดเป็นระยะไปอ่ะ 1,670 ก็น่าจะยังคงติดอยู่แล้วก็ส่วนการพักตัวมันก็ไม่ลึกนักค่ะก็คือไม่ควรหลุด1,630 นะคะหมายความว่าจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปิด 1,636 นะสัปดาห์นี้ถ้าสมมติแกว่งตัวมันก็คือไม่ควรหลุด 1,630 เพราะว่าถ้าหลุด 1,630 เนี่ยมันจะมีดาวไซด์อีกประมาณสัก 20-30 จุดด้านล่างอะค่ะ
็แต่ว่าคนที่ไม่มีหุ้นมันก็เป็นโอกาสนะที่ประมาณ 1,620 ถึง 1,600 จุดเนี่ยมันเป็นโอกาสสำหรับคนไม่มีหุ้นนะคะทีนี้เมื่อกี้คำถามปอมว่าคือหุ้นตัวไหนใช่ไหมทีนี้ในตัวของตลาดเองเนี่ยพอมองไปแล้วมันก็มีอยู่2แบบ2 3แบบอะค่ะแบบแรกก็คือหุ้นที่ปรับตัวขึ้นไปเด่นกว่าตลาดแต่ว่าการเด่นกว่าตลาดเนี่ยถ้าเราเข้าวันนี้มันก็ดูน่ากังวลเล็กๆคือมันก็อาจจะปรับตัวขึ้นต่อนะจะเป็นการขึ้นต่อแต่ถ้าเราเพิ่งเข้าไปเราจะมีต้นทุนสูงกว่าเขาอะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนปลายตลาดก็คือวันศุกร์เองตลาดลงไป15จุดแต่ว่ามีหุ้นตัวนึงที่แข็งแกร่งกว่าตลาดก็คือ BTS อะค่ะBTS เมื่อวันศุกร์น่าจะปิดประมาณสัก10.30 บาทนี่พี่ก๊อฟเล่าก่อนนะยังไม่ได้แนะนำตัวนี้นะคะทีนี้ตัวเล่าเฉยๆก่อนเผื่อคนมีทีนี้ตัวของ BTS เนี่ยคือเขาเบรกกรอบปกติเขาไม่เคยเบรกกรอบ10 บาทมาพักเป็นหลายปีแล้วเนาะแล้วพอเบรกกรอบขึ้นมาปิด10.30 บาทจริงๆเนี่ยเทรนด์มันเป็นทางบวกนะคะค่อนข้างดีแล้วมีโอกาสทำไฮแต่เพียงแต่ว่าเห็นคนเชียร์ทั้งกระดานเลยอะทั้งตลาดเลยวันเนี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าคนที่มีอยู่แล้วกันนะคะคนที่มีอยู่ก็เขาอาจจะมองขายอยู่มองกรอบอย่าเรียกมองขายมองกรอบอะค่ะก็จะมี10.50 บาท10.60 บาทอย่างเงี้ยแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ10.00 บาทถึง 10.60 บาทส่วนพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ทำไว้ก็มีตั้งแต่ประมาณสัก11.50 บาทไปถึง 12 บาทนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวที่วันเนี้ยพี่คาดว่าเป็นตัวที่เด่นกว่าตลาดดังนั้นโบรกเกอร์เท่าที่พี่ดูตอนเช้าก็จะเชียร์ตัวนี้เยอะมากสำหรับ BTS นะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ดีกว่าตลาดกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้นที่อ่อนแอกว่าตลาดนะคะก็คือหมายความว่ามาจากเรื่องของผลประกอบการมาจากตัวของอาจจะตลาดเองโดยภาพรวมเขาอาจจะผลประกอบการที่เขาอาจจะประกาศออกมาแล้วก็ตัวเขาเองก็อาจจะเริ่มฟอร์มตัวแต่ว่าก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวทีเดียวพวกนี้จะเป็นพวกตัวที่อ่อนแอกว่าตลาดนะคะถ้าพี่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือตัว RS อย่างเงี้ยIS เนี่ยจริงๆประกาศผลประกอบการออกมาแล้วก็ประกาศเงินปันผลด้วยนะคะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ฟื้นตัวก็อยู่ที่ประมาณสัก15 บาทปิดตลาดวันก่อนประมาณ15.30 บาทกรอบก็จะแคบๆอะค่ะประมาณสัก15.50 บาทถึง 15.60 บาทอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวที่อ่อนกว่าตลาดนะคะส่วนอีกตัวนึงคือเป็นตัวที่ขึ้นไปแล้วเริ่มพักตัวลงมาแต่เป็นการพักตัวที่แบบยังไม่ได้หลุดกรอบอะเล่นเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะคะค่ะตัวนี้อาจจะวันนี้ที่จะเลือกพี่อาจจะเลือกกลุ่มพวกนี้ออกมาค่ะก็คือกลุ่มที่เป็นตลาดไซด์เวย์มากกว่าเพราะว่าก็คือเล่นในกรอบไปคือตัวที่แข็งแกร่งกว่าตลาด BTS จริงๆมันดูดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าใครมีอยู่ก็ลอง follow ขึ้นไปข้างบนแล้วกันหมายความว่ามีถือก็เล็ก profit run ไว้ค่ะส่วนคนยังไม่มีพี่ก็ไม่มีถ้าไม่มีพี่ก็ไม่ได้อยากแนะนำที่10.30 บาทเพราะว่าคือเขาเล่นอยู่ในกรอบประมาณสัก10 บาทถึงประมาณ10.60 บาท 10.80 บาทอย่างเงี้ยถ้าเล่นกรอบไม่ได้ก็ลองตั้งรับดูก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าหลุดกรอบ9.90 บาทก็ stop loss ออกไปสำหรับ BTS นะคะจริงแต่ว่าพอดีตลาดเวลามันดีมากๆเข้าเนี่ยมันจะมีภาพของเขาเรียกว่า sell on fact อาจจะปรากฏขึ้นนะอันนี้ก็เลยไม่ค่อยก็กังวลเล็กๆนะคะแต่ว่าลองดูแล้วกันนะคะตัวที่วันนี้แนะนำเนี่ยจะเป็นตัวที่พี่มองว่าเป็นตลาดไซด์เวย์แล้วเล่นกรอบไซด์เวย์ไปนะคะก็อาจจะต้องมีจุด stop loss ด้วยในเมื่อตัวของ BTS คน recommend เยอะวันนี้ก็เลยเอาตัว VGI นะคะคือถ้าดูตามวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดลบ15 จุดตัวนี้ก็ยังปิดกรอบเขียวนะคะบวกไปก็ไม่เลวร้ายนะคะ VGIแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นการเล่นแบบตลาดไซด์เวย์อะค่ะก็คือเมื่อวันศุกร์ปิดที่8 บาทก็ตั้งรับประมาณ 7.9 กับ 7.8 ค่ะนะแต่ว่าถ้าหลุด 7.7 ก็ stop loss ไปเลยค่ะนะคะแล้วก็แนวต้านจะอยู่ประมาณ 8.3 กับ 8.5 ค่ะนะคะอันนี้ก็เล่นเป็นไซด์เวย์กรอบบนนะคะโอเคคือเมื่อกี้ที่พี่กอล์ฟเล่ามาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำให้ฟังก่อนมันจะมีตอนนี้กลุ่มมันจะแบ่งเป็นดีกว่าตลาดอ่อนแอกว่าตลาดอันนี้ขึ้นแล้วพักตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่นอยู่ในกรอบไซด์เวย์ซึ่งพี่กอล์ฟอะเลือกตัวที่เป็นประเภทนี้นะคะก็คือสามารถเล่นอยู่ในกรอบไซด์เวย์ได้นะคะก็จะมี VGI นี่แหละนะคะก็ VGI จะเป็นเล่นกรอบไซด์เวย์แต่กรอบไซด์เวย์เป็นกรอบไซด์เวย์เขาเรียกด้านบนของราคาก็คือดูดีกว่าตลาดหน่อยแหละแต่ว่ายังเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะแต่ว่ากลุ่มนี้ต้องมีจุด stop loss นะคะค่ะหมายว่าถ้าสมมุติว่าตลาดมันผิดทางอย่างเงี้ยเราก็จบที่ 7.7 นะมันก็คือจะมีเขาเรียกว่าเราจะเสียหายไม่ได้เยอะมากนักนะคะ
แนวรับก็ประมาณ 7.9 กับ 7.8 แล้วก็ stop loss ที่ 7.7 แล้วก็แนวต้านอยู่ประมาณ 8.3 กับ 8.5 ค่ะค่ะตัวที่2ค่ะเอามีวันนี้มีแค่2ตัวนะตัวที่2ก็จะเป็น AOT AOT okay. แต่ AOT เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพักตัวลงมาหนักอะค่ะคือในระยะประมาณสัก1เดือนคือเดือนมกราคมเนี่ย AOT ฟื้นตัวมาเยอะนะคะแล้วก็พักตัวลงมาหนักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทีนี้กรอบของตรงนี้เรามองเป็นกรอบพักตัวแต่ว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่หลังจากที่เขาเรียกว่าการขยับขึ้นไปเนี่ยถ้าพักตัวลงมาต้องไม่หลุด2ระดับเนี้ยเมื่อวันศุกร์ปิดประมาณ67บาทสลึงนะคะก็จะมีแนวรับอยู่ประมาณ66กับ65นะคะถ้าหลุดกรอบ64สต็อปเลยแล้วก็แนวต้านอยู่ประมาณ68กับ70ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวต้องตั้งรับนะยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ลงก็ไม่ต้องซื้ออ่ะนะแล้วก็คืออย่างนี้มันมี2ลงอะค่ะคือถ้าลงหลุดกรอบ64ก็สต็อปอ่ะก็เดี๋ยวมันรอดูตั้งเพราะถ้าหลุด64เราอยากได้ตั้งต้นทุนต่ำกว่านั้นแล้วก็มันอาจจะต้องแกว่งตัวอีกพักหนึ่งแล้วค่อยตั้งรับอีกทีนะคะแล้วค่อยแต่ว่าถ้ามันไม่หลุดกรอบ65กับ6066กับ65เนี่ยกรอบ6566เนี่ยลงมาจากประมาณ70อะค่ะถ้า70มาหาที่65 60ผมก็ได้5บาทเนาะลงมา5บาทก็มีโอกาสรีบาวขึ้นประมาณถ้าเรารับได้ที่ประมาณ66กับ65เนี่ยมันมีกรอบประมาณ3บาทนะคะ68 68ถึงอีกระดับก็คือประมาณ70ดังนั้นเนี่ยมันยังพอเขาเรียกว่าเป็นหุ้นพักตัวลงมาหลังจากปรับตัวขึ้นเด่นแต่เอาแบบตั้งรับนะคะค่ะเอาแบบตั้งค่ะโอเคเราก็ลุ้นให้มันลงมาเราจะได้รับได้แต่ถ้ามันไม่ลงมาให้รับก็ไม่ต้องไปรับนะคะแล้วถ้ามันมี6665อย่างเงี้ยคือเราก็จะเห็นตัวนี้ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราดูตามการลงเนี่ยมันมี2เส้นนะคะทีนี้ถ้าเส้นอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีอยู่ประมาณ65จริงๆตรง6มันก็พอรับได้นะคะก็มี66กับ65นี่แหละเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงเร็วไม่เร็วนะแต่ก็มี2รับรับเนี่ยค่ะแต่ถ้าหลุด64ก็ยอมมอบตัวนะคะค่ะโอเคล่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมแป๊บนึงระหว่างที่เรารอคำถามเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ก็มีคำถามแล้วล่ะแต่ขอทักนิดนึง คุณผู้ชมคุณสุริดวงนะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมีนชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลคุณทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณนาบินทกรนะคะคุณยิ้มเล็กนะคะคุณนาวินทกรแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกนะคะบอกว่าสุขสันต์วันเกิดแป้งๆขอจงมีดวงตาเห็นธรรมสาธุนะคะคุณธัญนันท์สวัสดีค่ะคุณสายสุนีคุณวิสิตคุณนฤทธิ์นะคะคุณสุริดวงแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องแป้งๆเป็นเด็กดีของพ่อแม่และโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมนะครับขอบคุณค่ะสาธุค่ะคุณมิตรสวัสดีนะคะเผอิญวันนี้มันเกิดลูกชายค่ะพี่ก๊อฟจำได้ว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่กอล์ฟจำได้ว่าตอนนี้ปั๊มอยู่โรงพยาบาลเรียบร้อยคลอดเรียบร้อยแล้วด้วยแหละคลอดแต่เช้าเดินไปให้หมอบอกหมอว่าก่อนนะบอกว่าหมอไม่ไหวแล้วผ่าเถอะจำได้เลยกี่ปีละ11แล้วค่ะครบ11ละยังจำภาพปั๊มท้องอยู่เลยท้องใหญ่มากไปดูรูปตัวเองโหใหญ่ได้ขนาดนี้ทั้งท้องทั้งทุกอย่างเลยพี่ตอนนี้สวยแล้วตอนนี้สวยแล้วขอบคุณค่ะนะเป็นแม่ก็ต้องแบบว่าต้องยอมเสียสละบ้างอะไรบ้างกินเผื่อลูกทั้งที่แบบว่ารู้ว่าทั้งหมดไปอยู่ที่แม่ไม่ได้อยู่ที่ลูกสักเท่าไหร่แหมทำเป็นพูดไปตอนนั้นไม่คิดอย่างนี้หรอกไม่คิดว่าตอนนั้นก็กินอย่างเดียวเลยมาถามคำถามแล้วนะพี่กอล์ฟท่านแรกถามถึงตัวอมตะค่ะอมตะต้นทุน21.90 บาทอมตะนี่นะเรามองว่ามันจะเป็นหุ้นที่แบบว่าพอการเมืองมามันจะไปได้ดีมากตอนนี้การเมืองเริ่มสั่นคลอนตอนนี้เอายังไงดีคะตอนนี้บนกระดาน21.70 บาทเขามีอยู่21.90 บาทค่ะพี่กอล์ฟตอนนี้อมตะก็มันลงมานะคะลงมา 2,000 ในรอบประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีนี้เราดูภาพรายสัปดาห์หน่อยถ้าพิจารณารายสัปดาห์ก็พักตัวลงมา2สัปดาห์ละโดยแนวโน้มมันน่าจะยังคงมีกรอบของการพักตัวได้อีกระดับอะค่ะก็อาจจะพักตัวลงมาหาประมาณโอ้ถ้าเป็นระดับรายสัปดาห์มันลงมาหาได้ถึงประมาณ20บาท
กลางๆเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเป็นภาพรายวันก่อนแล้วกันค่ะภาพรายวันตอนนี้อยู่21เท่าไหร่ของปอม21.70ค่ะอ่ะ21.70นะคะก็จะมีอยู่ประมาณใกล้ๆ21 20ประมาณสัก21 50ถึง21บาทอะค่ะอาจจะมีอยู่ตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าภาพยังมีแนวโน้มของการพักตัวต่อนะคะถ้างั้นก็ยังมีแนวโน้มพักตัวต่ออีกระดับนึงค่ะเราควรจะถือไปก่อนแล้วเราควรจะออกดีค่ะพี่ต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะ21.90ไม่ห่างจากตรงนี้มากก็ถ้ายอมทำใจได้ก็ออกตัวก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักตัวลงมาเพราะว่าจริงเปิดดาวไซส์ได้ถึงถ้าพี่ดูตามเนี้ยก็เปิดดาวไซส์ได้ถึงประมาณ20.80นะคะก็บาทหนึ่งจากเนี้ยแล้วก็โลครั้งที่แล้วที่ทำไว้ก็คือประมาณสัก20.30แล้วก็อีกคือประมาณใกล้ๆ20 บาทอะค่ะคือถ้าเกิดตอนซื้อเพื่อเกณฑ์กำไรก็จบด้วยเกณฑ์กำไรแล้วกันค่ะเพราะยิ่งพูดก็ยิ่งลงตอนนี้21.60แล้วถ้างั้นก็ถ้าเอาเป็นว่าจุดที่เราซื้อด้วยอะไรถ้าซื้อด้วยการเก็งกำไรก็สต็อปด้วยการเก็งกำไรแล้วกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเพื่อถือยาวก็ถือไปเถิดก็ถือยาวมันก็ได้อีกบาทนึงอะค่ะหมายความว่ามันมีดาวไซส์ที่เปิดใหม่อีกประมาณบาทนึงอะนะนี่ลองตัดสินใจดูแล้วกันเพราะบางทีเวลาพูดมันง่ายแต่เวลาทำมันค่อนข้างยากหลอกใจค่ะเข้าใจทีนี้เนี่ยอมตะก็ไม่ใช่หุ้นเลวร้ายนะคะมันเป็นหุ้นที่แกว่งตัวแล้วก็โดยแนวโน้มถ้าคนถือระยะกลางได้หมายความว่าเป็นระดับเดือนได้เนี่ยบางทีมันพักตัวลงมาในกรอบบาทหนึ่งหรือบาท50อย่างเงี้ยแล้วเวลารีบาวกลับมันก็รีบาวกลับได้เหมือนกันนะคะดังนั้นตรงเนี้ยเราก็เอาตามสไตล์ของแต่ละคนละกันแต่ว่าพี่มองให้เห็นว่ากรอบของมันเนี่ยมันมีโอกาสพักได้อีกสักประมาณจากเนี้ยสักประมาณ80ตังค์ถึงบาทหนึ่งได้นะคะคือถ้าเราเข้าด้วยเก็งกำไรเราก็ออกด้วยเก็งกำไรแต่ถ้าเราเข้าด้วยแบบว่าพื้นฐานล้วนๆดูภาพแล้วระยะยาวมันน่าจะยังดีอยู่ไหมพี่ถ้าเป็นเทรนด์ยาวๆคือตัวพื้นฐานพี่ก็พอดียังไม่ได้ดูมานะคะแต่โดยรวมเนี่ยพื้นฐานเขายังไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่ยังไม่ได้ดูผลประกอบการมานะไม่รู้ประกาศยังทีนี้ถ้าดูตามกราฟแล้วเนี่ยหุ้นเป็นหุ้นเอนะคะก็คือหมายความว่าในระยะประมาณที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นไซด์เวย์แต่เป็นไซด์เวย์ที่เริ่มมีจุดไฮเนี่ยต่ำลงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เซียเทนออกไปนะคะค่ะลองพิจารณาดูนะคะจะออกไม่ออกนะคะ EA ยังไม่มีค่ะ EA มันก็มีคำถามกันเยอะมากนะว่าพักตัวจะซื้อไม่ซื้อนะคะทีนี้เนี่ยหุ้นเองเนี่ยปรับตัวพอดีพี่ใช้กราฟรายวันอยู่นะคะค่ะก็คือหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นจากฐาน42ขึ้นไปไฮอยู่ประมาณใกล้ๆเกือบ50ต้นๆนะคะหมายความว่าในกรอบประมาณตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยรีบาวกลับค่อนข้างดีทีนี้การรีบาวกลับค่อนข้างดีเนี่ยมันมีการพักตัวมาในรอบ2วันที่ผ่านมาพอดีลงมาหาแนวรับแรกพอดีอะค่ะอยู่ตรงที่ประมาณสัก47บาทค่ะถ้ารีบาวควรรีบาวที่จุดเนี้ยที่47โดยประมาณคนเอาจุดปิดไม่ควรหลุด47นะคะค่ะแล้วรีบาวเนี่ยก็จะขึ้นไปได้ประมาณสัก49ก็มองขายทำกำไรก็ได้สำหรับคนแต่ถ้าหลุดกรอบ47เอาประมาณสัก46กลางๆแล้วกัน1650ก็ stop loss ออกมาแล้วกันค่ะ okay. เพราะว่ามันจะมีไซด์ได้อีกประมาณสัก2-4บาทข้างล่างนะคะถ้างั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปรอใกล้ๆปิดตลาดดีกว่าไหมพี่ว่ามันจะหลุดไหม47แล้วเราค่อยเข้ารับจะได้แบบเซฟๆหน่อยค่ะแล้วก็ถ้าหลุดกรอบ4650ก็ stop ไปคือตรงนี้มันก็ควรมีรีบาวนะคะแต่ว่าการรีบาวก็ได้กรอบประมาณบาท50ถึง2บาทโดยประมาณค่ะคือสมมุติถ้าเกิดวันนี้เรารับ47ไม่หลุดแล้วเกิดพรุ่งนี้ลงมาอีก46 50งั้นเราก็ควรจะ stop loss ออกไปเนาะก็ stop ค่ะเพราะว่าบางทีเราจะกินกับรีบาวนะค่ะโอเค WHA ค่ะ WHA ต้นทุน4.22โอ้ยสุ่มเสี่ยงมากเลยตอนนี้4.26ต้นทุน4.22แป๊บนึงนะ WHAตอนนี้4.24แล้วพี่ก็ถ้าเทียบอมตะก็จะดูสูงกว่านะคะแต่ว่าก็เป็นไซด์เวย์เช่นเดียวกันก็รีบาวขึ้นไปจากฐานประมาณสัก4บาทนะคะ4บาทต้นๆบาท7ตังค์4บาท8ตังค์เนี่ยขึ้นไปมา4.40นะคะแล้วก็พักตัวลงมาตอนนี้แนวรับอยู่ประมาณสัก4.20แล้วตอนนี้อยู่เท่าไหร่4.1กว่า4.ตอนนี้4.24พี่ก็มีแนวรับอยู่ประมาณ4.20นะคะ
แล้วก็กรอบการแกว่งตัวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4.20 บาทถึงประมาณ4.30 บาทตังก่อนนะคะหลังจากที่ตกลงมานี่เอาแคบๆหน่อยแต่หลุดกรอบ4.20 บาทก็จะมีกรอบพักตัวอีกประมาณสัก8-10 ตังลงมาหาประมาณ4.12 บาทตังได้ค่ะค่ะคือเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมเก่งกำไรแล้วมันหลุด4.20 บาทเราก็ควรจะออกแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่หลุด4.20 บาทก็ถือไปแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ4.30 บาทนะคะเอาลงเพราะว่ามันพักตัวลงมาเนี่ยมันจะมีแนวแต่แนวต้านที่4.10 บาทก็ไม่ได้เป็นแนวต้านใหญ่มากนะคะก็เป็นแนวต้านนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบจะถือจะไปยาวๆก็จะบอกให้ฟังว่าถ้ามันหลุด4.20 บาทมันจะมีกรอบลงไปข้างล่างเป็น4.12 บาทอีกสี่บาทสิบตังค์แต่4.12 บาทก็ไม่ควรหลุดเลยนะคะเพราะแต่ละครั้งที่ลงมาเนี่ยมันมีฟอร์มตัวเหมือนจะหลุดครั้งหนึ่งคือลงไปอยู่ที่ประมาณสัก3 บาทประมาณสัก3.98 บาทนะคะแต่ว่ามันมาปิดที่4 บาทอ่ะตรงนั้นอ่ะถ้าตอนนี้คือลงลึกกว่าแนวรับแต่ว่ามันก็รีบาวด์เร็วขึ้นไปอะค่ะไทยออยต้นทุน71 บาทจะขายหรือว่าจะซื้อเพิ่มดีต้นทุน71 บาทตอนนี้74 บาทค่ะพี่ก๊อฟมองว่าตัวไทยออยล์เองมันก็เป็นตัวที่รีบาวด์กลับขึ้นมาพอสมควรจากฐานประมาณ65มาที่75โดยประมาณนะคะก็คือ10ถ้าถามพี่ว่าคนขายก่อนเพราะว่าการรีบาวด์รอบนี้มาจาก1ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเขาลงมาลึกจาก80 กว่าบาทลงมาโลอยู่ที่ประมาณทักสัก62นะคะโดยประมาณการลงรอบนี้มันเริ่มมาจากผลประกอบการแล้วก็พวกค่าการกลั่นนะคะทีนี้เนี่ยพอการรีบาวกลับเนี่ยถึงแม้ว่ารีบาวกลับมาจากฐานต่ำและผลประกอบการเองก็ไม่ได้ฟื้นตัวมากนักนะคะดังนั้นเนี่ยการรีบาวรอบนี้พี่ว่ามองว่าค่อนข้างจะเป็นการรีบาวที่น่าจะจบรอบแล้วจบรอบระยะสั้นถ้าเรามีกำไรเราก็ขายก่อนก็ดีค่ะส่วนการแกว่งมันอาจจะไม่ได้ลงมาลึกทีเดียวนะคะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ72-75ก่อนตอนนี้อยู่74ก็มองขายก่อนก็ได้ค่ะค่ะอันนี้คิดไม่ยากเก็บตังค์ไว้ก่อนขายก่อนนะคุณผู้ชมอ้าว LPN คุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน7.25 บาทจะถือรอรับ XD วันที่27ได้หรือเปล่าต้นทุน7.25 บาทตอนนี้7.30 บาทอ๋อก็ใกล้เคียงทุนเพราะถ้าขายก็เท่าทุนพอดีค่ะค่าคอมXD เท่าไหร่ไม่รู้ว่ารู้แต่ตอนนี้ชนต้านอะชนแนวต้านประมาณใกล้ๆ7.45 บาทค่ะแล้วก็แนวต้านที่ค่อนข้างจะมีนัยยะด้วยนะคะเพราะเป็นเส้น75 วันดังนั้นพี่คาดว่าถ้ามีอยู่เนี่ยพี่อยากให้ขายดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องรอ XD เนาะพี่ว่าไม่ควรรอเพราะว่าตรงนี้มันชนแนวต้านพอดีเราเข้าไปที่ต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีกำไรก็ขายก่อนเลยแล้วกันค่ะแนวต้านอยู่ประมาณ 7.45 ถึง 7.50 แต่ถ้ายืนขึ้นไปเหนือ 7.50 บาทได้นะคะถ้าขึ้นยืนได้เนี่ยมันจะมีระยะถัดไปคือประมาณใกล้ๆ 7.85 บาทถึง 8 บาทค่ะแต่ถ้ายืนไม่ได้ที่แนว 7.45 บาทถึง 7.50 บาทเนี่ยแนวต้านพอดีนะคะน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรอ XD ก่อนเนี้ยขึ้นไปชนไฮอยู่ที่ประมาณ7.50 บาทมีวอลลุ่มขายด้วยต้องระมัดสีแดงวันก่อนนะเมื่อวันศุกร์นี้เลยนะคะถ้าเท่าทุนอยู่ก็ขายก็ได้ค่ะค่ะโอเคเนี่ยแล้วยิ่งพูดก็ยิ่งลงมาเท่าทุนแล้วเนี่ยจัสมินต้นทุน4.70 บาทจะรอรับปันผลหรือว่าจะขายเลยดีตัวของจัสมินเนี่ยต้นทุน4.70 บาทมันคือตอนนี้เราเลือกได้2 อย่างเลยเพราะว่าทุนเรานะคะแต่ถ้าโดยส่วนตัวพี่ชอบขายดีกว่าว่ามันก็ขึ้นเพราะว่าถือว่าตั้งรับได้ที่ต้นทุนต่ำแล้วตรงนี้มันคือได้กำไรแล้วอะถ้าไปรับดีวิเดนเรายังเสียภาษีไอ้ตัวดีวิเดนอีก 10% นะคะดังนั้นเราไปดีกว่าไปดีกว่าบายบายเลยนะคะแล้วก็คิดไม่ยากก็เหมือนกันกำไรคิดไม่ยากค่ะต่างออกเอสโซต้นทุน10.80 บาทค่ะไอตัวจัสมินประกาศดีวิเดนด์ยังไม่แน่ใจพี่เดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนะคุณผู้ชมขอไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเปิดหาให้เลยเดี๋ยวว่าคุณผู้ชมมีข้อมูลปุ๊บก็บอกมาได้เลยแป๊บนึงจัสเพราะปกติแล้วจัสมินแจ้งปันผล
ขอเปิดก่อนนะคะแจ้งปันผล XD วันที่1มีนาค่ะแล้วก็23สตางค์ต่อหุ้นอย่างนั้นคิดง่ายเลยค่ะขายเลยขายเลยเพราะว่า23ตังค์ต่อหุ้นเนี่ยตรงนี้เราได้กำไรบาทกว่านะคะค่ะมากกว่า23ตังค์อีกเพราะว่าตรงนี้ก็ชนใกล้ๆแนวต้านเหมือนกันประมาณสัก6.25 บาทไปถึง6.30 บาทอะค่ะค่ะเอสโซต้นทุน10.80 บาทจะรับปันผลหรือว่าจะขายดีต้นทุน10.80 บาทเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่าปันผลเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะเอสโซคุณผู้ชมถ้าเกิดแบบมีข้อมูลกับตัวเองเรื่องปันผลอะไรเงี้ยก็บอกมาได้เลยนะคะเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องมาหาในนี้จำไม่ได้ทุกตัวนะจ๊ะไม่เห็นมีเลยอะต้นทุน10.80 บาทใช่ไหมคะพี่เข้าใจว่าเอสโซจะประกาศปันผลหรือเปล่ายังไม่ได้รู้เลยคือตัวเนี้ยตอนคือตัวเอสโซคือน่าจะเป็นต้นทุนรับไปประมาณสักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นแนวรับระยะสั้นๆเหมือนกันที่10.80 บาทนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีรีบาวกลับเนี่ยก็จะมีอยู่สัก2แนวต้านนะคะที่ประมาณสัก11.30 บาทตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกระยะนึงก็คือประมาณสัก11.50 บาทแล้วก็อีกทีคือประมาณสัก11.80 บาทนะคะมองเป็นคือถ้ามีกำไรก็ค่อยๆขายก็ได้ค่ะค่อยๆแบ่งขายออกมานะคะ11.3 11.5 11.8 บางทีไม่จะคือปกติเอส้มเป็นผู้มีเงินปันผลนะคะแต่วันก่อนพี่เข้าใจว่าพี่แว่วๆว่าโอกาสปีนี้เขาอาจจะเหมือนเห็นบทวิเคราะห์สักที่หนึ่งเนี่ยค่ะลองกลับไปดูเข้าใจว่าผลการเขาต่ำลงแล้วโอกาสการจ่ายเงินที่จะได้รับเงินปันผลเนี่ยอาจจะน้อยลงหรือไม่จ่ายเลยแต่อันนี้ลองไปดูนะพอดีพี่จำไม่ได้จริงนะคะลองกลับไปดูนะคะเพราะเมื่อกี้เสิร์ชหาแล้วไม่เจออ่ะTU ไทยยูเนียนแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะตอนนี้18.60 บาทไม่รู้มีหรือเปล่าคิดว่าไม่มีก็ช่วงปีที่แล้วเนี่ยเขาพักตัวลงไปด้วยประเด็นของการฟ้องร้องผลประกอบการอะไรเนี่ยนะคะตอนนี้ก็รีบาวกลับขึ้นมาเมื่อรอบที่แล้วทำไฮไว้ที่ประมาณใกล้ๆ19 บาทอ่ะ18.90 บาทแล้วก็พักตัวแล้วก็แกว่งตอนนี้มองว่าเป็นหุ้นที่เป็นไซด์เวย์นะคะทีนี้เป็นไซด์เวย์เนี่ยพอดีรีบาวกลับรอบที่ผ่านมาเนี่ยยังชนอยู่ใกล้ๆประมาณสัก18.80 บาทแล้วตัวออกข้างนะคะดังนั้นแนวรับระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ18.40 บาทแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือประมาณสัก18.20 บาทเอาเป็นว่าเราไม่อยากให้มันหลุดกรอบ18.20 บาทอะค่ะถ้าหลุดก็ stop loss เพราะมันก็จะมีอีกประมาณ50 ตังค์ถึงบาทนึงลงมาข้างล่างนะคะคือยังไม่มีคิดว่ายังไม่มีเพราะไม่ได้บอกต้นทุนมาค่ะก็พอดีมันพักตัว2วันเนี้ยมันก็อาจจะเอาลงมาหาแนวรับระยะสั้นมากๆนะคะอยู่ที่ประมาณสัก18.50 บาทถึง18.40 บาทนะคะแล้วก็อีกทีประมาณ18.20 บาทก็ไม่ควรหลุด18.20 บาทโอเคค่ะโอเค KCE ยังไม่มีค่ะท่ามกลางบาทที่แข็งค่า คือ KCE เนี่ยเป็นหุ้นที่ตอนนี้ขณะพี่ไม่ได้ดูพี่ก็ได้ยินเสียงระงมมาเลยอ่ะแววแบบร้องงมมาเลยอ่ะมันลงอย่างรุนแรงเมื่อพฤหัสศุกร์ที่แล้วแต่จริงๆมันลงมาก็ลงมาก่อนหน้านั้นก็ลงมาเยอะเลยมันลงอยู่แล้วจาก46มาอยู่ประมาณ26โดยประมาณก็ลงมา20ก็ลงมาเกือบครึ่งนึงนะคะแล้วรีบาวด์แล้วก็ลงมาต่อคือเท่าที่พี่เห็นจากตามบทวิเคราะห์เนี่ยบทวิเคราะห์เองเขาก็มีดาวไซส์ที่เพิ่มเติมให้สำหรับ KCEดังนั้นเวลาหุ้นถอยตัวลงมาลึกๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายเยอะๆอ่ะตอนนี้พอดีว่าเขายังไม่ได้ทำโลใหม่นะคะแต่ว่าก็มีเห็นรีบาวกลับขึ้นมาบ้างนิดหน่อยดังนั้นการรีบาวกลับเนี่ยถ้าพิจารณาจากจุดที่ถอยลงมาเนี่ยคิดว่ารีบาวกลับก็สำหรับคนที่อยากเล่นสั้นๆแบบรีบาวกลับก็ขายเหมือนกันเดี๋ยวขอดูกราฟรายนาทีเลยแล้วโอ้รายเอากี่นาทีพี่เดี๋ยวเปิดให้ด้วยอีแล้วกันค่ะเท่าไหร่นะคะ5 นาทีโอเคก็ที่รีบาวกลับขึ้นมาใช่ไหมอยู่27.00 บาทก็จะมีอยู่ประมาณสัก27.80 บาทนะคะก็มี27.80 บาทแล้วก็มีทีประมาณสัก28 บาท27.80 บาทถึง28 บาทนะคะแล้วก็อีกทีก็คือประมาณใกล้ๆประมาณ28.50 บาทถึง29 บาทอย่างสำหรับการรีบาวกลับนะคะ
แต่ว่าถ้าโดยเทรนด์แล้วเนี่ยเผอิญมันลงมาเยอะแล้วมันเป็นหุ้นที่ลงมามีวอลลุ่มแล้วก็ปึ้งออกมาแต่ว่าข่าวร้ายที่ดีคือจำไม่ได้ว่ามันคือเรื่องอะไรน่าจะเรื่องจากผลประกอบการอ่ะเนอะใช่มั้ยคะแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปก็น่าจะติดเอาไว้ว่ารีบาวกลับเนี่ยมันมี28บาทประมาณที่เมื่อกี้พี่ก็บอกกี่ระดับนะมี28บาท80เป็นกรอบแนวต้านใหญ่อ่ะค่ะสำหรับดาวก็คือถ้าจะรีบาวแบบปิดมิดแท่งตรงนั้นเนี่ยพี่ก็ว่ามันก็จะดูดีนะแต่ว่ามันจะชนแนวต้านนั้นก่อนแต่ว่ามันไม่น่าจะปิดมิดแท่งอันนี้ค่ะที่มันลงมาเยอะกำไรหด2ปีซ้อนค่ะอืมค่ะอันนี้คือมันเปิดข่าวด้วยไงค่ะก็มีรีบาวกลับรู้รีบาวกลับนิดหน่อยแต่ว่าติดประมาณสัก20ใกล้ๆ28กับ28 50ละกันค่ะค่ะแต่จริงๆถ้ากำไรหด2ปีซ้อนเราคือเราเล่นแค่รีบาวใช่ไหมพี่ที่กำลังมันลงมาจาก32ลงมาประมาณสักลงมาหาประมาณโลใกล้ๆโลอยู่ประมาณสัก26บาทกลางๆนะคะ26บาท50เราแค่ขึ้นไปค่ะจากประมาณไม่เกิน28บาท50ก็เกือบ2บาทนะก็มี 27.28 และ 28.5 ค่ะพอดีมันเปิดแก๊ปเอาไว้หน่อยนึงคือถ้าเบรกกรอบ28บาท80ขึ้นไปมันก็จะไปปิดแก๊ปแต่ก็ชนแนวต้าน 28.8 อ่ะค่ะเมื่อกี้ที่คุยเรื่องแจ๊สเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมบอกว่าที่ประกาศเป็นของแจ๊สอีฟอ๋อตัวแจ๊สค่ะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเราแต่เราไม่ได้เมื่อกี้เราไม่ได้บอกอันนี้เราไม่ได้ดูให้เห็นเขาบอกว่าให้จับตานิวไฮรอบ8เดือนจับตาแผนบันทึกกำไรพิเศษ 40,000 ล้านอันนี้ของแจ๊สค่ะโดยปกติแล้วแจ๊สมินเองเนี่ยทุกครั้งที่จะมีเรื่องของกำไรพิเศษนะคะเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินปันผลตรงเนี้ยคุณก็จะขึ้นมาเราก็ถือว่าเราก็ได้กำไรแล้วเนาะสำหรับยังไงก็ได้กำไรอ่ะได้กำไรมากกว่าปันผลด้วยนะค่ะก็ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็เป็นโอกาสนะคะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นหุ้นเก็งกำไรระดับเทพระดับเทพเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีคนที่ถ้าจับเทรนด์เขาได้เนี่ยก็จะได้กำไรเยอะอย่างเงี้ยใช่เป็นล็อกค่ะกลับมาต่อปตท.นี่รู้สึกเหมือนฝนจะตกเลยล่ะพี่ข้างนอกมันคลึมขึ้นเรื่อยๆแล้วปตท.ต้นทุน48บาทขอแนวต้านแนวต้านอยู่ประมาณสักไม่เกิน50บาทอะค่ะค่ะจริงๆแล้วปตท.เล่นกรอบใหญ่คือ 45-50 ค่ะนะคะเราคุยกันมา 2-3 เดือนก็กรอบเนี้ยแต่ว่ากรอบแคบหน่อยก็คือ 47.5 ถึงประมาณสัก 49.5 ค่ะประมาณเนี้ย 47.5 ถึง 49.5 เพราะฉะนั้นก็ถือลุ้นไปได้ถ้าจะลุ้นไปคือทุกครั้งที่พี่เห็นก็ไม่เคยแตะ50นะ59.75 เงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเก่งกันเยอะอ่ะดังนั้นทุกคนไม่รอแนวต้านใช่จริงๆนะทุกคนก่อนค่ะจริงส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยก่อนเพราะบางทีเนี่ยตัวแนวต้านเนี่ยมันไปยังไม่ถึงนะขายช่องแรกขายช่องหนึ่งก่อนถึงต้านทุกครั้งอ่ะแต่ละคนก็อันเนี้ยนะคะต้นทุน48เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลุ้น 49.5 อาจจะได้บาทหนึ่งถึงบาท50อะไรประมาณเนี้ยห้ามหลุดเท่าไหร่นะพี่กอล์ฟตัวเนี้ยถ้าสั้นๆก็ไม่ควรหลุดกรอบ 47.5 นะคะแต่ถ้าหลุดกรอบ 47.5 มันก็จะมี 45.5 แต่45มันก็ไม่ใช่ก็เป็นแนวรับใหญ่นะคะเพราะตอนนี้มันยังเป็นตัวเทรดอยู่ในกรอบ47ถึงประมาณ50อะโดยประมาณ BTS ซึ่งเป็นตัวแรกสุดที่พี่กอล์ฟพูดถึงในรายการนะคะก็ใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ถือไปนะคะเป็นตัวที่ดีกว่าตลาดก็มีท่านที่มีต้นทุนอยู่เนี่ยพี่กอล์ฟ9บาท95ห้ามหลุด9บาท90ใช่ไหมคะที่จดเอาไว้แต่ถ้าเกิดยังไม่หลุดก็ถือต่อไปก่อนนะคะส่วนท่านที่ไม่มีก็จะเล่นในกรอบประมาณ10บาทนะคะจนถึง10บาท50 10บาท60นะคะก็อันนี้ไม่ได้ตัวแนะนำนะจะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตัวแนะนำตัวตลาดเองโดยรวมเนี่ย คือมาโฟกัสที่ BTS เยอะเพราะว่าเขาก็น่าจะมีคอมพานีวิสิตมั้งแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดมากนะคะเบมค่ะ BEM
BEM ยังไม่มีตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่าแข็งแกร่งกว่าตลาดตัวนึงทีเดียวแล้วก็มีพอยต์เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ากับการทางถูกไหมเรื่องของฟ้องร้องอะไรพวกนี้นะคะยาสัมปทานอะไรพวกนี้ก็คือตอนนี้ตัว BEM มันก็เหมือนคล้ายๆกับ BTS อะค่ะก็คือว่ายังเล่นอยู่ในกรอบบนแล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งกว่าตลาดแต่ว่าระดับราคาหุ้นเนี่ยถ้าตอนนี้ดูอยู่ที่ประมาณสัก10.50 บาทมันก็มีกรอบของการแกว่งที่ไม่ควรหลุดประมาณ10.40 บาทลงไปนะคะแต่ด้านก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณ10.80 บาทคือแก็บค่อนข้างจะจำกัดลงแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำนิวไฮอ่ะเพียงแต่ว่าคนมีต้นทุนต่ำก็อาจจะเล็ก profit line ไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าต้องขายแต่ว่าคนที่ยังไม่มีถ้าจะเข้าเนี่ยคือที่10.30 บาทก็ไม่ควรหลุดนะคะถ้าหลุดก็ stop loss ออกมาเลยที่ประมาณ10.30 บาทนะคะโอเค10.30 บาท stop loss นะคะถ้าจะเสี่ยงเข้านะคะคุณผู้ชมอ่ะ SMPC ต้นทุน11.70 บาทตอนนี้11.50 บาท SMPC ก็เป็นหุ้นเทรนขาลงอยู่เลยนะคะแต่ว่าโดยเทรนแล้วเดี๋ยวพี่ก๊อฟดูยาวๆนี้หนึ่งคือโดยภาพระยะที่เป็นรายสัปดาห์เนี่ยหุ้นมันเป็นอัพเทรนขึ้นมาแต่ว่าเป็นการพักตัวในกรอบที่ลงมาอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะคะคือภาพรายสัปดาห์เนี่ยเอาเป็นกรอบใหญ่ๆเลยตั้งแต่ปี2016เนี่ยหุ้นเคยคือ2016จาก2019คือ3ปีที่แล้วนะคะหุ้นขึ้นจากฐานประมาณสัก5บาทกลางๆเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก16-17 บาทแล้วก็เริ่มพักตัวลงมานะคะตั้งแต่ประมาณปลายปี2018เนี่ยแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก12-14 บาทณปัจจุบันเนี่ยเริ่มหลุดกรอบแนวรับใหญ่ที่เป็นภาพรายสัปดาห์ที่11 บาทกว่าลงมานะคะดังนั้นการรีบาวด์กลับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณสัก11.80 บาทที่หลุดขึ้นมาแต่ถ้ายืนเหนือกรอบ11.80 บาทได้อีกครั้งนึงเนี่ยที่เป็นจุดปิดก็จะดูดีขึ้นนะคะก็ลุ้นๆว่าอยากให้มันไปยืนที่11.80 บาทแต่ถ้ายืนไม่ได้11.80 บาทจะเป็นแนวต้านใหญ่พอสมควรแต่ถ้ายืนเหนือ11.80 บาทได้เนี่ยก็จะเล่นกรอบ11.80 บาทถึง12.80 บาทเป็นกรอบไซด์เวย์ด้านบนเขาเรียกว่าไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะแต่ถ้ายืน11.80 บาทไม่ได้ก็จริงๆมันเปิดดาวไซส์พอสมควรนะคะก็ยังต้องระมัดระวังอะค่ะถ้างั้นต้นทุน11.7ห้ามหลุดเท่าไหร่อ่ะพี่กอล์ฟก็11ต้นทุน11.7ถ้าขึ้นไป11.8แล้วทำท่าไม่พ้นก็ขายอ่ะเพราะตอนนี้มัน 11.5 ไงพี่เพราะว่าคืองี้ภาพรายสัปดาห์เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์หลังจากรีบาวด์กลับมาในรอบ3ปีอ่ะค่ะเทรนด์ไม่ได้แย่แต่เพียงแต่ว่าเริ่มหลุดกรอบ 11.8 ซึ่งเป็นกรอบแนวรับใหญ่ในรอบรายสัปดาห์ค่ะโอเคอ่ะต่อมา WHART ตัวกองทุนนะคะWHART ต้นทุน10.10 บาทจะขายเก็บปันผลดีไหมต้นทุน10.10 บาทจะขายหรือว่าจะเก็บปันผลดีเดี๋ยวก่อนนะที่ไม่มี WHART ต้นทุนอยู่อ๋อตอนนี้12 บาทใช่ไหมคะได้หมดเลยอ่ะแล้วแต่เราเพราะว่าถ้าเราขายตรงนี้ถ้าเราขายคือถ้ารับปันผลปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าตัวไหนที่มีปันผลกองทุนหรือหุ้นเนี่ยเป็นเครื่องหมาย XD ยังไงหุ้นก็ถอยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าตอนนี้มันอยู่ในกรอบบนของระดับราคาที่12 บาทแล้วเราก็ปันผลอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะไม่รู้สิเขาไม่ได้บอกใช่ไหมปกติแล้วมันก็จะมีคือปกติในกองพวกกองหลีดเนี่ยนะคะมักจะมีปันผลในกรอบ 5-8% เนาะคราวที่แล้วเนี่ยที่ปันผลเมื่อเดือนพฤศจิกาค่ะธันวานะพี่อยู่ที่ 0.092 บาทต่อหุ้นก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ย 0.09 ก็ถ้ามีกำไรก็อยากขายก็ได้ค่ะเพราะว่ามันพุ่งขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวของกองหลีดพี่ก็ไม่ได้ตามนะคะมันอาจจะมีพอยต์ว่าตัวของเขาเองเนี่ยเขาเป็นไอ้ตัวของไอ้หวา W หวาตัวนี้มันตัว growth freehold ตัวนี้มันเป็นไอ้ตัวนั้นป่ะคะโรงแรมในพัทยาป่ะไม่น่าจะเป็นแวร์เป็นไอ้ warehouse ของเขาใช่ไหมพี่ของ WHA อ่ะพวกอะไรนะนิคมอ่ะ
งั้นถ้าอย่างนั้นต้องขอโทษทีถ้าสมมติดูตามกราฟเองเนี่ยแล้วแต่ตัดสินใจเลยค่ะเพราะมันก็ยังได้ส่วนต่างก็ได้จะถือได้เพียงแต่ว่าการถือเองเนี่ยหุ้นเขาก็ตัวของกองเขาก็ขยับขึ้นไปจากประมาณสักใกล้ๆ11บาทขึ้นไปเกือบ12บาทแล้วค่ะค่ะขึ้นมาเรื่อยๆเลยเห็นรู้สึกว่าล่าสุดจะออกหุ้นกู้อ่ะพี่ค่ะต้องไปหุ้นกู้เขาต้นทุนเท่าไหร่แต่ตอนนี้ต้นทุนของหุ้นกู้มันก็ไม่ได้แพงมากนะคะลองคำนวณดูว่าได้ปันผลแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับแคปิตอลเกนที่ตอนนี้ได้อะค่ะใช่แล้วปันผลนี้จะเสียดีวิเดนด้วยเสียตัวภาษีใช่ใช่เสียภาษีด้วยลองหักคือได้ปันผลแล้วอย่าลืมหักภาษีด้วยนะคะ Just if ต้นทุน 11.50 ยาวๆจะเป็นยังไงหรือปันผลเนี่ย 9% ต่อปีจะถือต่อไปดีไหมต้นทุน 11.50 ปันผล 9% ต่อปี Jazz Eve ค่ะ Jazz Eve มันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ประมาณสัก 10.30 โดยประมาณนะคะตอนนี้ก็พยายามยืนเหนือกรอบ 10.30 อยู่ถามว่าจะยังไงนะจะถือไปเลยยาวๆแล้วก็กินปันผลไปดีไหมจริงๆอ่ะพี่อยากให้ไปดูถ้าสมมติคิดอย่างนั้นเนี่ยอยากให้เข้าไปดูไอ้ตัวของตอนนี้เนี่ยจะมีประกาศผลประกอบการอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะอยากให้เข้าไป56.1พอดีพี่ยังติดประเด็นว่าตัวของเงื่อนไขไอ้ตัวของ Just If ตามสัญญาเนี่ยมันคือยังไงบ้างนะคะเพราะว่าการที่ถือกินปันผลระยะกลางและระยะยาวเนี่ยตัวเขามันมีปันผลน่ะน่าสนใจจริงแต่ว่าไอ้ตัวของสัญญาเนี่ยพี่ไม่แน่ใจลองเข้าไปดูแล้วกันว่าสัญญาเขาเนี่ยในที่สุดถือยาวๆแล้วสัญญาเขามีมูลค่าขนาดไหนนะคะอยากให้ไปดูตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าบางตัวเนี่ยการถือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยบางตัวพอไประยะยาวไปแล้วเนี่ยมูลค่าของโครงการไม่ได้บอกว่าเป็นจาซีฟนะบางตัวเนี่ยมันมีมูลค่าถ้าจะมีมูลค่าไประยะยาวๆแล้วมูลค่ามันเริ่มถอยค่ะค่ะถ้าถือยาวอยากให้ลองไปอ่านดู 56.1 หรือ Annual Report ที่จะต้องถัดไปนะคะคือเวลาที่เราจะเข้าไปถืออะไรยาวๆเราก็ต้องศึกษาข้อมูลของเขาประกอบเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าดีวิเดนค่ะมีเนี่ย 7% 8% 9% แต่ว่ามันเหมือนเอาเงินเรามาจ่ายก่อนท่านี้คือบางทีตัวพวกเนี้ยพี่อยากให้ไปดูว่าสัญญาเขาคือยังไงค่ะนะคะธานีค่ะต้นทุน7บาทผมประกอบการออกมาดีทำไมราคาลงถือต่อรอปันผลหรือขายดีครับขอแนวต้านครับต้นทุน7บาทที่ราคาลงเนี่ยเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ประกาศก่อนประกาศผลประกอบการเนี่ยหุ้นมีการเก็งกำไรกันล่วงหน้านะคะแล้วก็เก็งกำไรจากฐานประมาณตั้งจริงๆฐานเนี่ยมันมาตั้งแต่7บาทเหมือนกันแล้วก็ขึ้นไปถึงประมาณเกือบ10บาทก็คือ9บาทปลาย 9.6 นะคะแล้วก็ตอนนี้พักตัวแล้วก็หลุดกรอบประมาณ 7.9 หรือ 8 บาทลงมาดังนั้นการแกว่งตัวระยะนี้จะเป็นการแกว่งตัวที่จะค่อนข้างอ่อนแรงกว่าตลาดนะคะแล้วพิจารณาต่อเนื่องในลักษณะของการรีบาวรอบที่แล้วที่ไม่ผ่าน 7.60 เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะยังคงอยู่ในกรอบของการพักตัวค่ะก็ถ้าถามว่าน่าสนใจไหมตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจค่ะสำหรับธานีแต่ว่าถ้าเราเข้าไปแล้วที่ต้นทุน 7 บาทใช่ไหมคะคือถ้าหลุดก็ประมาณ6บาท90ก็สต็อปออกมาก็ได้ค่ะโอเค6บาท90สต็อปออกมานะคะยิ่งเราคุยนะพี่ตอนแรกเนี่ยเซตเปิดมาตั้ง89จุดใช่ไหมตอนนี้หล่นลงมาเรื่อยๆแล้วเนี่ย 1,639.67 จุดนะคะบวกไป 2.73 จุดหรือว่า 0.17% 1639นี่ดูตลาดอย่าให้หลุด 1,630 คือตอนนี้ตลาดเป็นลักษณะของการใช้เวอย่างที่เมื่อกี้บอกอ่ะค่ะก็คือเราคิดว่ามันเป็นไซด์เวย์ขึ้นก็ขายนะคะแล้วก็พักตัวลงมาถ้าไม่หลุดกรอบก็มีสเต็ปรับเป็นสเต็ปแต่เวลาหลุดกรอบสเต็ปเนี่ยเราก็ขายเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราได้ต้นทุนที่ต่ำในหุ้นบางตัวอันนี้อาจจะพอถือได้ค่ะโอเคพี่กอล์ฟหมดเวลาแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาพรมรัตนานะคะที่มาให้ข้อมูลและร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะเวลาเดิมเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันหยุดขออภัยลืมพรุ่งนี้วันมาฆบูชานะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพุธนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะคุณผู้ชมก็
ขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันที่1อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง1มีนานะคะแต่วันนี้ยังมีช่วงเนี้ยช่วงกุมภายังมีอยู่นะเดี๋ยววันที่1อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวบอกให้ฟังอีกทีใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ